สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลชแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้แค่เลจะพาเพื่อนๆมาทำมะม่วงน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานที่เอาไว้ทานคู่กับของเปรี้ยวได้หลายอย่างเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะแค่เลก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมที่จะต้องใช้กันก่อนค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะแค่เลยใช้ทั้งหมด4ช้อนค่ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนค่ะกะปินะคะใช้ทั้งหมด1ช้อนครึ่งค่ะกุ้งแห้ง4ช้อนนะคะตามด้วยหอมแดงนะคะทั้งหมด3ช้อนค่ะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าแค่เลใช้ทั้งหมด120มิลลิลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปในกระทะนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บที่เราตวงไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยกะปิค่ะ1ช้อนครึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เคี่ยวให้น้ำตาลกับกะปิละลายเข้ากันดีก่อนนะคะเพื่อนเมื่อน้ำตาลกับกะปิละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หอมลงไปค่ะหอมแดงสับนะคะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะและน้ำมะขามเปียกค่ะเพื่อนหลังจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะประมาณ 10-15 นาทีค่ะเพื่อนๆให้น้ำปลาหวานของเราเริ่มเหนียวๆเหนืดๆสักหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะของแค่เลเหนียวแค่นี้กำลังพอดีนะคะสูตรนี้นะคะแค่เลจะไม่ใส่พริกนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบพริกนะคะสามารถเติมพริกแห้งหรือพริกสดลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำขายสร้างอาชีพได้นะคะสำหรับใครที่ขายผลไม้สดอยู่นะคะลองเอาสูตรนี้ไปทำขายดูค่ะเพื่อนๆรับรองลูกค้าติดแน่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะเพื่อนๆแค่นี้เองค่ะสูตรนี้นะคะลงตัวมากค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะจะทานคู่กับมะม่วงมะยมหรือของเปรี้ยวต่างๆได้เลยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ